ับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์นะครับผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ในฐานะกรรมาธิการครับท่านประธานครับกระทรวงกลาโหมนะครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยถูกตัดงบประมาณนะครับภายใต้มาตรา8นะครับรายจ่ายซึ่งไม่รวมงบบุคลากรและแผนบูรณาการเนี่ย 1,518 ล้านบาทดูตัวเลขก็จะดูว่าเยอะครับท่านประธานแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันแค่ 1.2% นะครับตามมาตรา8เท่านั้นเองนะครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับถูกตัด 1,318 ล้านบาทเนี่ยคิดเป็น 4.7% นะครับเมื่อมาดูนะครับในรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยในชั้นกรรมาธิการผมก็ต้องเรียนว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับกับกรรมาธิการเสียงข้างมากแล้วก็จะขออภิปรายนะครับเพื่อตัด 15% นะครับในงบประมาณนะครับของกระทรวงกลาโหมเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตฝ่ายโสดนะครับขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับผมสามารถที่จะต้องขอกลับไปที่หน้าแรกนะครับผมสามารถที่จะบอกได้ว่าการทำงานของกระทรวงกลาโหมนั้นด้อยประสิทธิภาพซุกไม่เนียนและซื้อไม่เป็นครับท่านประธานขอสไลด์ถัดไปครับที่ว่าด้อยประสิทธิภาพนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมจะอภิปรายถึงเรื่องของงบผูกพันนะครับการเบิกจ่ายที่ไม่ตรงเป้าและการโอนงบในงบผูกพันนะครับเมื่อตอนวาระหนึ่งนะครับเพื่อนสมาชิกของผมนะครับพลโทพงศกรรอดชมพูได้อภิปรายนะครับถึงความเลวร้ายของการก่อหนี้ผูกพันนะครับของกระทรวงกลาโหมที่สูงนะครับถึง 27% ที่เราทราบนะครับตามพรบ.วินัยการเงินการคลังเนี่ยได้ระบุเอาไว้นะครับว่างบผูกพันทั้งหมดของประเทศเนี่ยนะครับจะต้องไม่เกิน 10% แต่ลำพังเฉพาะกระทรวงกลาโหมเนี่ยไปแล้ว 27% และปรากฏว่านะครับในชั้นกรรมาธิการงบผูกพันเหล่านี้ถูกตัดไปน้อยมากครับท่านประธานหลังจากตัดไปแล้วจาก 64,000 ล้านนั้นเหลือ 63,720 ล้านก็ยังเป็น 27% อยู่นะครับเป็นอันดับ3ของกระทรวงทั้งหมดนะครับรองเพียงกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยขอสไลด์ต่อไปครับที่ว่าตัดงบผูกพันตัดไปยังไงครับท่านประธานจากที่บอกว่าตัดไป 1,518 ล้านบาทนั้นนะครับเกี่ยวข้องงบผูกพันเนี่ยอยู่ที่ 1,190 ล้านบาทโดยเป็นการตัดงบผูกพันที่เป็นงบผูกพันเดิมนะครับงบผูกพันเดิมที่มีการอนุมัติไปแล้วนะครับในปีงบประมาณก่อนหน้านี้เมื่อฟังแบบนี้แล้วนะครับท่านสมาชิกอาจจะสงสัยงบผูกพันไปตัดได้อย่างไรถูกต้องแล้วครับมันไม่ใช่การตัดครับท่านประธานมันเป็นการเลื่อนจ่ายแล้วทําไมถึงเลื่อนจ่ายได้ครับเพราะเกิดจากการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพคือไม่ได้เบิกจ่ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามสไลด์ที่ผมแสดงให้เห็นนะครับรวมทุกหน่วยงานเนี่ยเราปรับลดไป 1,090 ล้านบาทคิดเป็นเพียง 0.88% นะครับของงบผูกพันเดิมทั้งหมดส่วนโครงการใหม่ที่ตัดได้จริงๆนะครับท่านประธานในปีงบประมาณ2563นั้นเพียง100ล้านบาทเท่านั้นนะครับขอสไลด์ถัดไปครับครับอีกครั้งนึงครับนะครับในประเด็นต่อไปคือการเบิกจ่ายนะครับที่ไม่ตรงเป้าเป็นอย่างนี้ครับท่านประธานการเบิกจ่ายนะครับรายจ่ายลงทุนนะครับผมเน้นว่าเป็นรายจ่ายลงทุนไม่ใช่งบประมาณทั้งหมดรายจ่ายลงทุนเนี่ยของทั้งกระทรวงเนี่ยเบิกจ่ายได้เพียง 57% นะครับคลิกอีกครั้งนึงครับพอดูเฉพาะนะครับกองทัพบกนะครับขอคลิกอีกทีนึงครับฝ่ายโสดครับพอดูเฉพาะกองทัพบกนะครับท่านประธานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่จะเพิ่มศักยภาพการป้องกันประเทศจะมีโครงการหนึ่งครับชื่อว่าโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพจําชื่อนี้ให้ดีนะครับชื่อนี้จะมาอีกหลายครั้งโครงการนี้ก็ท่านประธานครับมีการเบิกจ่ายเพียงแค่ 47.9% เท่านั้นเมื่อเราไปดูเฉพาะรายจ่ายลงทุนนะครับเห็นตัวเลขแล้วน่าตกใจครับจากงบประมาณ 22,395 ล้านบาทนั้นเบิกจ่ายได้เพียง 8,000 กว่าล้านบาทหรือคิดเป็น 36% เท่านั้นครับท่านประธานขอสไลด์ถัดไปครับในประเด็นปัญหาอีกประเด็นหนึ่งคือการโอนงบนะครับพ่องูเอ๋ยใช้งบก้อนไหนโอนไปก็โอนมานะครับเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพนะครับรายจ่ายลงทุน 20,000 กว่าล้านที่ใช้เพียง 8,000 กว่าล้านนั้นใช้ก็ไม่เต็มหน่วย
ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมถึงยังต้องไปโอนงบประมาณอีกนะครับขอคลิกอีกทีนึงนะครับการโอนงบประมาณที่เกิดขึ้นนะครับ920ล้านบาทโอนยังไงครับโครงการที่จะต้องไปผลิตกระสุนเพื่อต่อสู้อากาศยาน150ล้านบาทไม่ทําซะงั้นครับเอาไปซ่อมบ้านพักนะครับเอาไปซ่อมแซมลานสวนสนามอีกโครงการหนึ่งนะครับคือไม่ใช่เม็ดเงินทั้งหมดที่ใช้ซื้อเฮลิคอปเตอร์นะครับและปืนเล็กยาวนะครับแต่ดึงมาส่วนหนึ่งครับ34ล้านบาทเอาไปทำเครื่องแต่งกายให้ทหารนะครับแล้วก็เม็ดเงินนะครับที่จะต้องไปซื้อเฮลิคอปเตอร์เพื่อบรรเทาสาธารณภัยนะครับ170ล้านบาทก็เปลี่ยนครับไปซื้อยานเกราะล้อยางตรงนี้มันมีข้อสังเกตครับท่านประธานว่าภายใต้รายจ่ายลงทุนที่กองทัพบกภายใต้โครงการเดียวกันเนี่ยเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนอยู่แล้วเพียงแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่เพราะอะไรถึงยังจะต้องเกิดการโอนงบประมาณอีกเป็นคำถามที่น่าชวนคิดนะครับขอสไลด์ถัดไปครับดังนั้นนะครับผมชวนคิดแบบนี้ครับจากปีงบประมาณ2561นะครับและ62เนี่ยภายใต้โครงการชื่อโครงการนี้เลยครับโครงการเดียวคือโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ61เบิกจ่ายได้เพียง 58% นะครับ62เบิกจ่ายได้เพียง 48% เฉพาะปี62นะครับขอคลิกอีกทีนึงครับปี62นี่นะครับท่านเบิกจ่ายไปเพียงแค่ 48% พูดง่ายๆก็คือ 16,000 กว่าล้านบาทตั้งงบประมาณไปแต่ไม่ได้ใช้เกิดอะไรขึ้นครับรัฐบาลเนี่ยต้องกู้เงินนะครับเพื่อมาชดเชยการขาดดุลคิดง่ายๆนะครับถ้าเป็นพันธบัตรรัฐบาล20ปีดอกเบี้ย 1.82%กองทัพทําให้แผ่นดินนะครับจ่ายค่าโง่ประมาณ306ล้านบาทต่อปีเพราะท่านตั้งงบประมาณไป 16,000 ล้านแต่ไม่ใช้ขอคลิกอีกทีนึงครับเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับปี2563นะครับงบประมาณภายใต้โครงการนี้ 32,749 ล้านบาทผมท้านะครับไม่ได้ท้าท่านประธานนะครับแต่ท้ากระทรวงกลาโหมโดยกองทัพบกเลยครับว่าโครงการนี้ผมท้าว่าให้ท่านนะครับเบิกจ่ายได้ประสิทธิภาพสูงสุดที่ 80% 2ปีที่ผ่านมานะครับท่านเบิกจ่ายเพียง 58% ในปี61 62เพียง 48% ผมบอกว่าเอาไปเลยครับปีนี้เบิกได้ 80% นะครับเมื่อท่านเบิกได้เพียง 80% นั่นแปลว่าท่านยังเหลือเงินที่ตั้งงบประมาณไปแต่ไม่ได้ใช้ประมาณ 6,500 ล้านบาทคำถามคืออะไรครับกรรมาธิการตัดงบประมาณไปนะครับภายใต้โครงการนี้เพียง840ล้านบาทหรือ 2.96% เท่านั้นคลิกอีกทีนึงนะครับว่านี่ครับเท่านี้เองเหรอคลิกอีกทีนึงครับแล้วไปต่อถัดไปเลยครับอีกประเด็นนึงนะครับคือความซุกไม่เนียนครับท่านประธานผมกําลังพูดถึงเงินนอกงบประมาณ3เหล่าทัพนะครับรวมกันมีเงินนอกงบประมาณตั้งแต่ปี2560นะครับ 19,000 กว่าล้านบาทปี2561 18,000 กว่าล้านบาทปี2562 16,000 กว่าล้านบาทดูเฉพาะกองทัพบกนะครับตั้งแต่ปี60และ61นะครับคิดเป็นประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือ 12,000 กว่าล้านบาทปี62ยังสูงขึ้นใหม่ครับท่านประธานปี62นี่มีเงินนอกประมาณของกองทัพบกอยู่ถึง 13,700 กว่าล้านบาทนอกจากนั้นนะครับถ้าเรานะครับไปดูในงบการเงินของกองทัพบกนะครับโดยสตงเนี่ยเราจะพบครับว่าเงินนอกงบประมาณ 13,000 ขออภัยครับในปี61นะครับ 12,000 กว่าล้านบาทเนี้ย 95% เนี่ยนะครับเป็นรายได้ที่มาจากโรงพยาบาลหรือเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับจากโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดของกองทัพบกนอกจากนั้นนะครับในตัวรายงานนะครับก็ได้ระบุไว้ว่าสภาพคล่องนะครับของกองทัพบกเนี่ยวิธีการคิดก็คือเค้าก็เอานะครับทรัพย์สินเนี่ยหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะครับออกมาเนี่ยอยู่ที่ 3.9% นี่เรียกว่ามีสภาพคล่องที่ดีเลยทีเดียวดังนั้นในข้อสังเกตนี้เนี่ยผมกําลังจะชวนทุกท่านคิดว่าแล้วทําไมนะครับกองทัพบกถึงไม่ได้นําเงินนอกงบประมาณเหล่านี้กลับเข้ามาใช้บ้างเลยในข้อสังเกตที่2นะครับยังมีนะครับเงินงบประมาณเนี่ยจากหน่วยงานอื่นๆอีกนะครับที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของกองทัพแต่กองทัพมีรายได้เข้ามาผมกําลังพูดถึงสถานีนะครับโทรทัศน์วิทยุนะครับกองทัพบกช่อง5ผมกําลังพูดถึงนะครับสนามม้านะครับที่อยู่ที่โคราชผมกําลังพูดถึงสนามมวยลุมพินีนะครับกิจการเหล่านี้นะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่า
ไม่ได้เป็นภารกิจหลักนะครับของกองทัพและแน่นอนครับทั้ง3กิจการนี้นะครับสร้างรายได้แน่นอนเฉพาะนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เนี่ยจะมีรายได้นะครับในปี2561เนี่ยจากค่ามักเนี่ยประมาณ 1,090 ล้านบาทรายได้ทั้ง3หน่วยงานนี้เรียนได้เลยนะครับว่าไม่อยู่ในงบการเงินนะครับของกองทัพบกขออีกคลิกนึงนะครับนะครับโอเคนะครับจริงอยู่ครับว่าตามกฎหมายได้ระบุไว้นะครับว่าเงินนอกประมาณของหน่วยงานเนี่ยไม่จําเป็นต้องส่งคืนคลังท่านพิจารณ์ครับเกินเวลาไปแล้วครับขออภัยครับท่านประธานครับผมได้ปรึกษากับเพื่อนสมาชิกของผมนะครับซึ่งเป็นกรรมาธิการด้วยกันของพรรคอนาคตใหม่นะครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิได้ขอโอกาสขอเวลาจากคุณณัฐพงษ์มาครับอย่าให้ปิดข้อตกลงเลยครับไม่งั้นเหมือนเอาเปรียบเพื่อนไปครับเราไปคัดคั้นคนอื่น7นาทีมีอนุโลมไม่10นาทีอย่าให้เกินนั้นเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นการแตกต่างผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานครับผมมีหลังจากสไลด์นี้จะเป็นสไลด์สุดท้ายและเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับต่อท่านประธานนะครับต่อเพื่อนสมาชิกต่อกรรมธิการและต่อประชาชนมากนะครับเมื่อช่วงเช้าครับท่านประธานเพื่อนสมาชิกของผมคุณวิโรจน์เนี่ยอภิปรายไปแล้วก็ไม่ได้สามารถใช้เวลาได้เต็มที่เพราะเรียนว่าตอนแรกเนี่ยพวกเราเนี่ยเตรียมเวลาไว้ไม่ทราบว่าเป็นที่7นาทีครับท่านประธานแล้วประชาชนเนี่ยก็คอมเมนต์ใน Facebookนะครับว่าเสียดายมากที่ไม่ได้ฟังนะยังไงขอโอกาสท่านประธานเพราะว่าท่านณัฐพงษ์เนี่ยได้สละเวลาให้ผมนะครับอีก7นาทีครับท่านประธานครับอย่าให้เพื่อนในสภาก็ตําหนิเราเลยครับครับเราตกลงเป็นสัญญาสุภาพบุรุษกันใช่ครับเป็นสัญญาซึ่งเพื่อนสมาชิกของผมก็เลยสละเวลาให้ผมนะครับเค้าก็เลยไม่ได้อภิปรายอย่าให้มองว่าเราเอาเปรียบคนอื่นครับครับครับท่านสมาชิกกรุณาสรุปนะครับสรุปครับผมครับครับงั้นผมขอสไลด์สุดท้ายเลยครับครับผมท่านประธานครับผมชวนคิดนะครับถังดับเพลิงกับยุทธุปกรณ์มีความเหมือนกันยังไงครับเราซื้อถังดับเพลิงแน่นอนครับเราไม่อยากเอามาใช้ครับบ้านไม่อยากไฟไหม้เราซื้ออาวุธมาเราก็ไม่อยากมาทำสงครามสู้รบกับใครครับท่านประธานเหมือนกันอีกอย่างนึงคือถังดับเพลิงซื้อมานะครับเราไม่ใช้งานมันถึงวันนึงเคมีในถังก็จะหมดไปเราก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อไปเติมเคมีอาวุธก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อถึงเวลานึงอาวุธเหล่านี้จะล้าสมัยนะครับไม่สามารถที่จะใช้สู้รบกับข้าศึกได้ดีไม่ดีนะครับผู้ผลิตเลิกผลิตไปไม่มีอะไรมาซ่อมครับเสียก็ยังซ่อมไม่ได้ดังนั้นนะครับถ้าซื้อให้เป็นเนี่ยเราจะซื้อยังไงครับท่านประธานเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่า offset policy นะครับหรือการจัดซื้อด้วยนโยบายชดเชยผมยกตัวอย่างนะครับถึงเรือดำน้ำที่เพิ่งซื้อไปเมื่อลำที่1เพิ่งซื้อไปแล้วนะครับแล้วยังมีอีก2ลำในปีก็ประมาณนี้ 22,500 ล้านบาทเนี่ยรวม3ลำเนี่ยงบประมาณที่เราใช้เนี่ยใกล้เคียงกับอินโดนีเซียซื้อเรือดำน้ํา3ลำจากประเทศเกาหลีนะครับท่านประธานเรื่องนี้น่าสนใจมากเรือดำน้ํา3ลำที่อินโดนีเซียซื้อจากประเทศเกาหลีเนี่ยก็ใช้ offset policy ครับอาจารย์ครับลำที่1และลำที่2นะครับประกอบในประเทศอินโดนีเซียสรุปได้ครับครับลำที่1และลำที่2เนี่ยประกอบในประเทศเกาหลีใต้ครับขออภัยครับมีผู้อภิปรายเรื่องเรือดำน้ำนะครับมีผู้อภิปรายแล้วเดี๋ยวจะซ้ำประเด็นแต่ผมกำลังจะชี้เห็นว่าสิ่งที่อินโดนีเซียทำแล้วเกิดประโยชน์นั้นเป็นอย่างไรครับท่านประธานครับสรุปได้เลยครับครับเกินเวลามากแล้วครับครับผมงั้นขอสรุปอีกนิดเดียวครับครึ่งนาทีครับอินโดนีเซียนะครับส่งวิศวกร200ชีวิตนะครับไปที่เกาหลีใต้นะครับเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีนะครับเทคนิคในการผลิตนะครับวิธีการควบคุมคุณภาพต่างๆแล้วลำที่3มาประกอบนะครับในอินโดนีเซีย 100% นะครับด้วยวิธีการซื้อด้วยนโยบายชดเชยนะครับหรือ offset policy เนี่ยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะให้ความสามารถให้กับอินโดนีเซียเนี่ยสามารถที่จะผลิตเรือดำน้ำไม่ใช่เพียงแค่ใช้เองนะครับแต่ยังสามารถส่งออกได้ดังนั้นนะครับการซื้ออาวุธนะครับการซื้ออาวุธเนี่ยผมก็ชวนนะครับสภาแห่งนี้ได้คิดนะครับว่าเรานะครับควรที่จะใช้นโยบาย offset policy เข้ามานะครับดีกว่าที่จะซื้อไปแล้วเนี่ยได้สินค้ามาแต่วันหนึ่งเนี่ยก็จะล้าสมัยไปครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับ